ปกครองครบรอบปีที่79 79ปีประชาธิปไตยไทยครับวันนี้เมื่อ79ปีที่แล้วในช่วงเวลาย่ำรุ่งครับตี5วันศุกร์ที่24มิถุนายนคณะราษฎรนะครับได้เปลี่ยนแปลงการปกครองแบบไม่เสียเลือดเสียเนื้อวันนี้แหละครับเราจะมาคุยเรื่องราว79ปีประชาธิปไตยกับคุณหมอนักสู้คุณหมอที่เป็นต้นแบบแล้วก็วันนี้จะมาใช้สิทธิ์ที่ถูกพาดพิงเมื่อคืนนี้ที่ราชประสงค์หน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็เป็นความโชคดีของพวกเราชาวสายไหมตอนนี้ให้โอกาสคุณหมอนะครับได้รับดอกไม้สักเล็กน้อยเดี๋ยวสักครู่จะได้มาพบกับพี่น้องนะครับใครจะมารักใครเท่าเรารักใครบ้างไหมมีเราครับพี่น้องปรบมือเป็นจังหวะประกอบเพลงได้เลยนะครับทำได้เพื่อไทยทุกคนโอ้โหนี่คุณหมอของเรานี่เรตติ้งสูงเลยนะครับที่เคหะชุมชนสายไหมครับขอโอกาสคุณหมอรับมาลัยดอกไม้สักครู่นึงนะครับมาช่วยกันคู่ละบ้านเมืองเอิ้นมาพี่น้องรักหมอเหวงไหมครับร่วมใจกันแก้ปัญหาถ้ารักขอเสียงให้กำลังใจคุณหมอเหวงดังๆหน่อยครับท่านเป็นผู้สมัครส.ส.ของเราเช่นกันนะครับเป็นผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์นะครับของพรรคเพื่อไทยช่วยกากันให้เยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้โพลเนี่ยเขาบอกว่าของเพื่อไทย125คนเนี่ยได้มาถึง64คนแล้วนะครับก็ให้กำลังใจกันนะครับท่านที่ยังมอบไม่ทันรอบนี้เดี๋ยวรอรอบหลังก่อนก็ได้นะฮะนี่แหละครับเป็นหัวขบวนการเมืองขึ้นเวทีปราศัยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า8เวที9เวทีเอาละครับบัดนี้พร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กำลังใจอีกครั้งนึงครับนายแพทย์เหวงโตจิราการครับพี่น้องครับกราบเรียนเชิญคุณหมอเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเอาเงินครับพี่น้องกรุงเทพมหานครครับเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรเลือกเบอร์อะไรเลือกเบอร์อะไรเลือกกี่ใบ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 โอ้โหชื่นใจครับต้องเลือก2ใบนะต้องเลือก2ใบเพราะวันนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีพรรคการเมืองบางพรรคนักการเมืองบางคนมันเล่นเล่เพทุบายมาทำให้ประชาชนเนี่ยสับสนคือมันบอกว่าถ้าคุณรักทักษิณรักไทยรักไทยรักพรรคเพื่อไทยก็กาบัตรพรรคบัตรบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งไปแต่สสเขตให้กาให้มันอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับพี่น้องได้หรือเปล่าได้ไหมไม่ได้นะเราต้องการทั้งสองใบผมเนี่ยตั้งใจจะมาเลยเพราะว่าผมรักคุณอนุดิษฐ์มากคุณอนุดิษฐ์เป็นนักการเมืองคุณภาพคุณอนุดิษฐ์รักประชาชนและรับผิดชอบต่อประชาชนเราไม่เลือกอนุดิษฐ์ไม่ได้ครับไม่เลือกอนุดิษฐ์ไม่ได้อนุดิษฐ์อยู่ไหนไม่รู้ต้องเลือกอนุดิษฐ์นะผมติดตามการทำงานทางการเมืองของอนุดิษฐ์มาโดยตลอดอนุดิษฐ์นี่เป็นคนดีมากอะแล้วรูปหล่อด้วยนะแปลกจริงๆเลยพรรคไทยรักไทยนี่ทำไมมีแต่คนหล่อๆก็ไม่รู้อิจฉาจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการบัตรกี่ใบครับกี่ใบครับใบเดียวได้ไหมได้ป่าวเอาใบเดียวนะขอใบเดียวก็พอปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับใบเดียวไม่ได้นะต้องเลือกสองใบคราวนี้ก่อนที่ผมจะลงสู่เนื้อหาผมมีเรื่องกังวลใจอะพี่น้องผมเห็นพี่น้องเนี่ยเป็นครอบครัวของผมเป็นพี่เป็นน้องของผมผมปรึกษาเรื่องกังวลใจของผมกับพี่น้องได้ไหมครับได้ไหมได้หรือเปล่าคืออย่างนี้ไอ้บัตรนะครับบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพี่น้องโปรดฟังผมนะครับบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเที่ยวนี้มีสองแบบนะแบบหนึ่งเขาเรียกว่าสสเขตสสเขตก็คือเราเลือกคุณอนุดิษฐ์นี่แหละนะเลือกคุณอนุดิษฐ์นี่ง่ายมากเขาจะมีเบอร์หนึ่งนะเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วเขียนเลขหนึ่งไว้แล้วก็ติดกันเนี่ยจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมว่างๆไอ้นี่เขาเรียกว่าสสเขตก็คือคุณอนุดิษฐ์
แล้วก็กาตรงนี้กาง่ายๆใช่ไหมตรงนี้กาง่ายๆใช่ไหมแล้วกาเบอร์หนึ่งใช่ไหมคราวนี้อีกใบหนึ่งเขาเรียกว่าบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อนี่ก็สำคัญนะเมื่อกี้ผมได้กราบเรียนพี่น้องแล้วนะครับว่าคุณอนุดิษฐ์นี่เป็นนักการเมืองคุณภาพแล้วเขารับผิดชอบต่อประชาชนแล้วเขารักประชาชนเราต้องกาให้เขาใช่หรือเปล่าเราทิ้งนักการเมืองคุณภาพไม่ได้นะใช่ไหมแต่ในบัญชีรายชื่อเนี่ยในเนี้ยคุณยิ่งลักษณ์อยู่ในนี้นะคุณณัฐวุฒิสายเกื้อก็อยู่ในนี้ผมก็อยู่ในนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจตุพรพรหมพันธุ์ก็อยู่ในนี้ด้วยครับจะเลือกไม่เลือกอยู่ในนี้ครับเลือกไหมเลือกหรือเปล่าคราวนี้เลือกเนี่ยต้องเลือกให้ถูกด้วยนะผมห่วงจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมพรรคเราอ่ะพรรคเราก็คือพรรคเพื่อไทยได้ทดลองดูผมไม่ตำหนิคุณนะกกต.แต่ผมรู้สึกไม่สบายใจกับคุณเนี่ยแต่ผมไม่ว่าคุณหรอกเพราะผมไม่อยากให้คุณยิ่งรักโดนใบแดงไม่อยากให้อนุดิษฐ์โดนใบแดงไม่อยากให้พวกเราโดนใบแดงเพราะไปว่าเขาเดี๋ยวมันให้ใบแดงมายุ่งแต่ผมรู้สึกกุ้มใจนะทำไมคุณทำอย่างนี้แล้วทำไมพรรคอื่นไม่โดนแบบนี้ทำไมมันมาโดนกับพรรคเพื่อไทยของเราวะเนี่ยมันน่ากุ้มใจจริงๆเลยนะคือทำไมโลโก้ของเราอ่ะยี่ห้อพรรคของเราทำไมมันเล็กกระจิ๊ดลิดอย่างนี้วะกกต.เดียวอ่ะคุณทำยังไงของคุณวะเนี่ยแล้วคุณยังมาโทษเราอ่ะเขาโทษเรานะผมไม่โทษคุณนะแต่ผมไม่สบายใจว่าคุณโทษผมได้ยังไงโทษพรรคเพื่อไทยได้ยังไงเพราะคุณต้องมีเซนส์เนี่ยภาษาฝรั่งเขาเรียกมีเซนส์ภาษาชาวบ้านแปลว่าคุณต้องรู้สิรู้สิ่งที่ควรและไม่ควรคือเราส่งโลโก้ให้เขาก็จริงในโลโก้มีคำว่าพอพานกับทอทหารก็จริงและมีชื่อพรรคก็จริงคุณต้องรู้สิเวลาคุณทำให้พรรคอื่นมันตัวมันเริ่มเทิ่มเลยตัวเท่ากำปั้นแล้วทำไมเวลาคุณทำให้พวกผมนี่มันตัวเท่ามดเนี่ยมดเล็กๆจิ๊ดเล็กเอาแว่นขยายเท่ากำปั้นไปส่องยังไม่เห็นเลยแล้วพี่น้องผมจะทำยังไงครับผมเป็นนักคณิตศาสตร์นะพี่น้องผมเนี่ยเก่งคณิตศาสตร์ไม่ใช่มาโอ้อวดแต่มากราบเรียนให้ท่านทราบว่าโดยหลักคณิตศาสตร์เนี่ยนะคนเบอร์หนึ่งรักเบอร์หนึ่งทุกคนเนี่ยในเนี้ยรักเบอร์หนึ่งประมาณ 3,000 คนได้ในรักเบอร์หนึ่งเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าถ้าแจกอันนี้เข้าไปเนี่ยนะให้คนรักเบอร์หนึ่งตั้งใจจะขีดเบอร์หนึ่งทุกคนเนี่ยผิดครับเอาไปขีดเนี่ยจะผิดครึ่งต่อครึ่ง 3,000 คนเนี่ยเอาใบอย่างนี้ไปขีดเนี่ยนะมันจะขีดผิด 1,500 คนไอ้อย่างนี้ไม่ปวดร้าวยังไงไม่เจ็บปวดได้ยังไงพี่น้องทราบไหมครับว่าผมมีโอกาสไปเดินทางไปปราศรัยภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพก็ประมาณ 20-30 เขตแล้วไปสัมผัสประชาชนทั้งน้อยทั้งมากเยอะแยะผมยืนยันกับพี่น้องนะว่าเที่ยวนี้ปาร์ตี้ลิสต์ของเราได้ไม่ต่ำกว่า24ล้านเสียงครับไม่ต่ำกว่า24ล้านแน่นอนเนี่ยผมสัมผัสด้วยตัวผมเองเพราะว่าผมเป็นนักคณิตศาสตร์ไปที่ไหนผมก็ทำการสำรวจของผมนะอาจจะไม่ได้ทำการสำรวจแบบคนอื่นเขาทำแต่ผมทำฮะคราวนี้ผมปวดร้าวและเจ็บปวดและกุ้มใจเพราะว่าท่านทราบไหมครับโดยหลักสถิติเนี่ยถ้าเอาไอ้แผ่นเนี่ยนะแผ่นที่ชื่อของพรรคเราโลโก้อะไม่ใช่ชื่อโลโก้ยี่ห้อของพรรคเราเล็กๆๆๆๆๆเนี่ยนะแจกลงไปนี่ให้คนรักเบอร์หนึ่งกาโดยหลักคณิตศาสตร์นะโดยหลักทฤษฎีเนี่ยท่านทราบไหมครับว่ามันจะพี่น้องเราเนี่ยจะกาผิดครึ่งต่อครึ่งโอ้โหมันเยอะนะเราได้24ล้านน่ะขนาดนี้นะสำหรับผมอ่ะผมประเมินว่าเราได้24ล้านแต่ถ้าเราไม่อธิบายให้ชัดเจนเนี่ยมันเสียไปครึ่งต่อครึ่งเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเท่าไหร่ครับ24หาร2เท่าไหร่ครับ12ล้านใช่มั้ยแล้วเมื่อวานนี้ผมเข้าพรรคมีผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งของพรรคบอกผมไม่เอ่ยชื่อท่านนะเพราะว่าไม่อยากทำให้กกต.มาเล่นงานเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านก็รู้ใช่ไหมปัจจุบันนะนี่จึงเป็นเรื่องที่เราต้องมาเปลี่ยนแปลงประเทศนี่จึงเป็นเรื่องที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมากเพราะการเลือกตั้งนี้เราจะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงครับวันนี้มันไม่ใช่อ่ะวันนี้ไอ้พวกนั้นทำอะไรก็ถูกหมดไอ้พวกเราทำอะไรก็ผิดหมดใช่ไหมไม่ไหวนะเรายักคิ้วหลิวตามันก็หาว่าเราด่าพ่อล่อแม่มัน
ยิ้มให้มันก็บอกว่าเรายักเราอะไรเราแยกเขี้ยวใส่มันใช่หรือเปล่ามันไม่ไหวมันต้องเปลี่ยนแล้วบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้คราวนี้กลับมาประเด็นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเวลาพักเห็นใบอย่างนี้เนี่ยพักก็เลยไปทดลองดูเอาทดลองยังไงคุณหมอทดลองอย่างนี้ครับก็คือไปหาคนที่เลือกเบอร์หนึ่งนะตั้งใจเลือกเบอร์หนึ่งเลยแล้วเอาไอ้เนี่ยไอ้ใบเนี่ยไอ้ใบเนี่ยให้เขาไปกาดูให้เขาไปกาดูท่านทราบไหมครับว่าผิดมากกว่าที่ผมได้กราบเรียนท่านอีกผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคบอกว่าแจกไปพันใบให้คนที่รักและชอบต้องการเลือกเบอร์หนึ่งไปกาท่านทราบไหมครับว่าผิดกี่ใบเอาไปพันใบเนี่ยผิดกี่ใบผมเนี่ยแทบจะสลบเลยฟังแล้วผมอยากจะสลบเลยนะผิดตั้ง700ใบโอ้โห 70% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมไม่มาพูดเรื่องนี้ไม่ได้แล้วเราต้องเริ่มต้นพูดเรื่องนี้ก่อนยกเว้นว่ามีการแก้ไขจนพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเข้าใจชัดเจนแล้วไม่ผิดอีกต่อไปผมหวงครับผมหวงคะแนนของผมครับพี่น้องหวงคะแนนของพี่น้องไหมหวงหรือเปล่าหวงครับคะแนนเดียวเราก็ไม่ให้เสียใช่ไหมครับโอ้โหนี่มันจะเสียตั้ง 70% นะพี่น้องไปคิดดูสิครับ24ล้านคนน่ะ 70% เป็นเท่าไหร่ครับ 70% เป็นเท่าไหร่เสีย 70% เนี่ย7214 7428ประมาณ17ล้านบาทจะเสียไปอ่ะหวงมั้ยฮะเออผมจึงต้องมาบอกพี่น้องนะว่าฟังให้ชัดๆไอ้บัตรนี่นะเขาห้ามขนาดนี้เขาห้ามผมต้องปฏิบัติตามครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกท่านแล้วนะครับว่าพวกเราเนี่ยนะไม่รู้เป็นอีท่าไหนเนี่ยเราทำอะไรมันก็บอกผิดหมดพวกมันทำอะไรมันก็บอกถูกหมดอย่างนี้มันก็แย่สิวะเนี่ยเอาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเที่ยวเนี้ยการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมประชาชนไทยทั้งประเทศจะพลิกประเทศไทยจากอมาตย์อาธิปไตยมาให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเสียทีเว้ยเออเราจะพลิกแหละเราจึงต้องรักษาคะแนนเราครับเอายังไงอะคุณหมอเขาไม่ให้ทำตัวอย่างบัตรมานะครับตอนแรกผมก็ทำตัวอย่างบัตรผมก็กุ้มใจเหมือนกันนะถ้าไม่มีตัวอย่างให้พี่น้องดูนี่แล้วมันจะเข้าใจยังไงผมก็พยายามคิดมันต้องพยายามครับถึงเราจะถูกมัดมือชกปิดหูปิดตาเราก็จะชกอ่ะผมก็จะอธิบายอย่างนี้บัตรนะครับบัตรเนี่ยนะเขาเรียกว่าบัตรบัญชีรายชื่อผมได้กราบเรียนนะครับว่าบัตรส.ส.เขตไม่มีปัญหาไอ้นี่ง่ายๆนะพอมีเลขหนึ่งแล้วมีช่องสี่เหลี่ยมขาวๆเรากาเลยนี่เรียกว่าส.ส.เขตไอ้นี่ง่ายๆแต่บัญชีรายชื่อมันยุ่งครับเพราะว่ามันจะมีหมายเลขและมียี่ห้อผมใช้คำว่ายี่ห้อนะเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกโลโก้มีหมายเลขและมีโลโก้และมีชื่อแล้วข้างหลังจึงเป็นที่ว่างไอ้ที่เราจะกามันอยู่ข้างหลังนะครับเราต้องกาข้างหลังนะขืนไปกาข้างหน้าเนี่ยศูนย์โยเลยแล้วอย่างนี้เราจะกาข้างหน้าหรือเปล่าครับแล้วเนี่ยผมถึงกุ้มใจไงผมใช้คำว่ากุ้มใจเพราะผมไม่อยากจะตำหนิกกต.ทำไมวะมันถึงมาเกิดเรื่องกับพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวทำไมที่พรรคอื่นมันชัดเจนวะแล้วทำไมของพรรคเพื่อไทยมันเล็กกระจิตลิดอย่างนี้วะกกต.เอาละไม่เป็นไรเราก็เอาอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับช่วยกันได้ไหมผมบอกท่านแล้วว่าเรามี24ล้านเสียงนะผมดูในนี้มีประมาณ 2-3 พันคนเนี่ยโอ้โหมันห่างกันเยอะเลยผมปราศรัยให้ท่านฟังท่านเข้าใจแต่อีก24ล้านคนที่เหลือจะผมจะทำยังไงครับหมอเหวงจะเรียกจะวิ่งไปบอก24ล้านคนทั้งหมดเนี่ยครบไหมครับไม่ได้แล้วทำยังไงอะคุณหมอก็ท่านช่วยผมสิครับเราจะช่วยกันไหมพี่น้องเราจะช่วยกันรักษา24ล้านเสียงไว้หรือเปล่าครับช่วยไหมช่วยครับต้องช่วยง่ายพี่น้องเนี่ยกลับไปเลยกลับบ้านนี่นะวันเนี้ยก่อนจะนอนโทรศัพท์ไปทั้ง10สายโทรศัพท์10สายอย่าไปคิดว่าไม่สำคัญนะ10สายนี่ไม่ยากโทรไปหาเพื่อนเก่าๆเรานักเรียนชั้นเล็กๆ เราหรือคนที่ไปชุมนุมด้วยกันที่ราชประสงค์ที่สะพานผ่านฟ้าที่ทำเนียบรัฐบาลไปเจอกันที่วัดไผ่เขียวไปเจอกันที่รัชมังคลาไปเจอกันที่เขาสอยดาวไปเจอกันที่ไหนต่อไหนนี่มีเบอร์โทรไปหมดเลยครับรีบโทรวันละ10สาย3,000 คนคืนนี้ก็ได้ 30,000 คนแล้วอีก10วันก็ได้ 300,000 คน 300,000 คนแต่ละคนมีพ่อมีแม่มีลูก2คนอีก4เสียง 300,000 คูณ4 1,200,000 แล้วครับ
ลำพังเฉพาะ 3,000 คนที่นี่ไปถึงวันเลือกตั้งเราก็สามารถกระจายข่าวได้ล้าน 200,000 คนดีไม่ดีครับพี่น้องเห็นไหมต้องรีบทำนะพี่น้องช่วยกันได้ไหมครับช่วยกันทำได้ไหมคืออย่าลืมนะครับมันจะมีหมายเลขแล้วมันจะมีโลโก้แล้วมันจะมีชื่อพรรคแล้วข้างหลังนั่นแหละถึงจะกาอย่างนี้งงไหมครับงงไหมคือที่ต้องเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะไอ้โลโก้ของเราเนี่ยมันกระชิดเล็ดอ่ะเอาแล้วมันเป็นยังไงพอกระชิดเล็ดหยิบมาปุ๊บเนี่ยคนหยิบไม่เข้าใจไงไอ้ช่องกระชิดเล็ดมันก็เลยเป็นช่องว่างก็กาเลยซวยเลยที่ผมเรียนไงว่าพรรคได้ทดลองดูครับ 1,000 คนเนี่ยนะที่เขาเลือกเบอร์หนึ่งเนี่ยนะไปกาเนี่ยกาเสีย700คนครับโอ้โหอย่างนี้มันจะทำให้เราแพ้เลยนะแพ้อย่างถล่มทลายด้วยแทนที่เราจะชนะถล่มทลายเรากลับกลายเป็นแพ้ถล่มทลายอย่างนี้เราจะยอมหรือเปล่ายอมไม่ได้ใช่ไหมยอมไม่ได้ใช่ไหมเอาคราวนี้เอาแล้วคุณหมอเราจะพูดยังไงให้มันง่ายๆผมก็คิดนะว่าพูดยังไงให้มันง่ายๆผมคิดว่าเนี่ยมันมีเลขอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเลขหนึ่งต่อมามันเป็นโลโก้ใช่ไหมแล้วก็มีชื่อใช่ไหมแล้วข้างหลังนั่นถึงอย่างหนึ่งมีนโยบายที่ดีที่สุดใน40พรรคการเมืองครับเอ้าจริงๆเอ้าคุณหมอพูดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าคุณหมอพูดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่านะคุณหมอพูดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าเราต้องอธิบายกันอย่างนี้นะไม่ครับเราไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองนะครับเพราะว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยมีนโยบายที่ดีจริงๆนะฮะคราวนี้พี่น้องเมื่อกี้ผมได้บอกพี่น้องแล้วว่าเราจะต้องโทรศัพท์ไปใช่ไหมวันละ10ลายใช่ไหมครับในขณะที่โทรศัพท์ไปเนี่ยเราต้องอธิบายเลยบอกว่าคนรับโทรศัพท์นะพี่ครับน้องครับป้าครับพ่อครับลูกครับเลือกเบอร์หนึ่งเถิดเขาถามเอ้ยทำไมฉันต้องเลือกเบอร์หนึ่งวะทำไมผมต้องเลือกเบอร์หนึ่งวะเขาจะถามอ่ะแล้วก็บอกเขาเลยว่าเบอร์หนึ่งมีนโยบายที่ดีที่สุดในบรรดา40พรรคการเมืองทั้งหมดใช่ไหมครับเขาถามเอาดียังไงเอาดียังไงเราต้องมีเหตุมีผลอธิบายให้เขาฟังผมขอให้พี่น้องเนี่ยนะจำแค่สองคำก็พอจะได้ง่ายๆสองคำจำง่ายๆพี่น้องจะจำได้ไหมครับสองคำแค่สองคำจะจำได้ไหมครับง่ายครับเอาอธิบายซิว่าทำไมเบอร์หนึ่งดีที่สุดดีกว่าทุกพรรคอธิบายซิผมก็จะบอกว่าเพราะว่าเบอร์หนึ่งให้ความสุขกับประชาชนไทยทั้งประเทศและประเทศไทยทั้งประเทศครับความสุขครับนี่คำที่หนึ่งจำได้ไหมคำที่หนึ่งพูดว่าไงพูดว่าไงนะไม่ได้ยินชื่นใจเบอร์หนึ่งให้ความสุขครับเอาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าความสุขคืออะไรเดี๋ยวผมจะบอกไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ามาพูดให้ท่านฟังเฉยๆไม่ใช่ครับเบอร์หนึ่งให้ความสุขครับเอาแล้วคำที่สองก็คืออะไรผมต้องกราบเรียนท่านนะครับว่าคำที่สองเนี่ยก็คือเบอร์หนึ่งจะให้ประชาธิปไตยกับประชาชนไทยทุกคนและประเทศไทยทั้งประเทศครับเบอร์อื่นให้ไม่ได้ครับมีเบอร์หนึ่งอย่างเดียวที่จะให้ประชาธิปไตยกับคนไทยทุกคนและประเทศไทยทั้งประเทศได้เอ้าคำที่สองคืออะไรคำที่สองเบอร์หนึ่งจะให้อะไรให้อะไรให้อะไรไม่ได้ยินเลยโอ้ยอดมากให้ประชาธิปไตยครับให้ประชาธิปไตยผมต้องขออนุญาตลงสู่รายละเอียดนิดหน่อยพี่น้องยังคงยินดีรับฟังการปราศัยของผมต่อไปใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ้าวผมจะกราบเรียนนะว่าความสุขคืออะไรข้อแรกเรื่องความสุขเลยนะก็คือเบอร์หนึ่งพรรคเพื่อไทยเราจะปราบยาเสพติดให้หมดจากแผ่นดินไทยภายในเวลา12เดือนครับ12เดือนเป็นความสุขไหมล่ะผมถามพี่น้องนะครับว่าตั้งแต่2490นะผมไม่อยากจะล่วงเกินไปถึง2475ที่ท่านอาจารย์ปรีดีเนี่ยนะครับมันสมองของคณะราษฎรท่านนำพาการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติบ้านเมืองมาเนี่ยเอา2490เป็นหลักผมถามท่านซิหลายคนในนี้เนี่ยผมดูแล้วหลายคนอายุ60หลายคนอายุ50หลายคนอายุ40ท่านตอบผมให้ชื่นใจหน่อยสิว่าตั้งแต่2490เป็นต้นมารัฐบาลชุดไหนครับนายกรัฐมนตรีชื่ออะไรครับ
ที่สามารถปราบปรามยาเสพติดได้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับมีนายกทักษิณคนเดียวและไม่เพียงแต่ยาเสพติดหมดไปนะพี่น้องที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยได้ลูกหลานที่หายไปจากครอบครัวเพราะติดยาเสพติดกลับคืนมาสู่ครอบครัวครับนายกทักษิณคืนลูกหลานให้กับครอบครัวทุกครอบครัวครับเห็นไหมพรรคการเมืองอื่นเขาทำไม่ได้ครับมีแต่นายกทักษิณและรัฐบาลไทยรักไทยที่ผ่านมาแล้วมันเจ็บปวดนะพี่น้องเอ้าทำไมคุณหมอบอกว่าเจ็บปวดเดี๋ยวท่านนั่งลงก่อนได้ไหมฮะทีมงานไปช่วยบอกให้นั่งลงหน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลือกทักษิณอยู่แล้วนะนั่งลงหน่อยนั่งลงหน่อยนายกทักษิณอุตส่าห์ปราบยาเสพติดจนเกลี้ยงแล้วทำไมพวกทหารเผด็จการเนี่ยมันเอามาหิดขนาดนี้วะมันเอารถถังเอาปืนมาไล่นายกทักษิณไปใช่หรือเปล่าแล้วตั้งแต่รัฐประหารไปต้นมายาเสพติดมันก็มากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันใช่หรือเปล่าแล้ววันนี้นะรัฐบาลชุดปัจจุบันมันโฆษณาบอกว่ามันปราบยาเสพติดพี่น้องเชื่อมันไหมครับเชื่อมันหรือเปล่าเรามีเหตุมีผลเรามีหลักฐานนะครับว่ารัฐบาลพูดชุดนี้พูดเชื่อไม่ได้ครับเอาคุณหมอว่าอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงเพราะว่าประมาณ 4-5 วันก่อนเองอะถ้าพี่น้องอ่านหนังสือพิมพ์นะพี่น้องดูทีวีนะพี่น้องรู้จักจังหวัดตรังไหมครับจังหวัดตรังอยู่ภาคไหนครับและนักการเมืองชื่อดังๆจังหวัดตรังชื่ออะไรครับผมจำไม่ได้หมดนะเพราะเดี๋ยวกกต.จะมาให้ใบแดงผมจำไม่ได้นะแต่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังครับเด็กหนุ่มอายุ27ครับหนุ่มอายุ27เมายาบ้าจนจิตหลอนครับพี่น้องคิดดูสิครับว่าคนเสพยาบ้าเนี่ยกว่ามันจะเมายาบ้ามันต้องใช้เวลาหลายเดือนใช่หรือเปล่าแล้วมันเมายาบ้าไปจนถึงขั้นจิตหลอนมันต้องใช้เวลาเป็นปีใช่ไหมไอ้เด็กหนุ่มคนนี้มันอยู่จังหวัดตรังใช่ไหมแล้วมันเสพยาบ้าจนจิตหลอนแปลว่าตรงจังหวัดนั้นต้องมีการระบาดของยาบ้ามาเป็นปีๆใช่หรือเปล่าอ้าวแล้วคุณปราบอีท่าไหนคุณวะในบ้านของคุณเองมียาบ้าอยู่จนเขาเสพจนจิตหลอนใช่หรือเปล่าแล้วที่มันสาหัสนะพี่น้องเจ็บปวดนะผมมาเล่าด้วยความเจ็บปวดนะแล้วผมไม่เห็นในรัฐบาลชุดนี้มันพูดถึงเลยสักคำหนึ่งมันได้แต่มาด่าเราอ่ะมันได้แต่มาด่าเสื้อแดงว่าเผาบ้านเผาเมืองที่จริงพวกมึงนั่นแหละเผาบ้านเผาเมืองเสื้อแดงไม่ได้เผาโว้ยไม่ได้เผาเราไม่ได้เผาบ่ายสองเราไม่อยู่แล้วไม่มีใครอยู่แล้วเสื้อแดงไม่มีใครอยู่พวกมึงนั่นแหละเผาเรื่องดีๆไม่พูดเรื่องที่มีไอ้เด็กหนุ่มคนนี้อายุ27เมายาบ้าจนจิตหลอนจิตหลอนเนี่ยถ้ามึงหลอนของมึงเองก็ไม่ว่าอะไรนะนี่จิตหลอนนี่ไปคว้าดาบสบุไลครับคว้าดาบสบุไลมาแล้วไปฟันลูกสาวตัวเองครับลูกสาวอายุ5ขวบครับเจ็บปวดไหมล่ะน้องสาวก็นะได้ยินเสียงตอนเช้าเนี่ยเอ๊ะอะไรมันโค้งข้ามโค้งข้ามวิ่งไปดูเอ้ยพี่ชายกำลังจับดาบสบุไลฟันลูกตัวเองน้องสาวคนนี้ยอดมากเลยจิตใจกล้าหาญไปผลักพี่ชายแค่นี้ผู้หญิงมันสู้ไม่ได้นั่นมีดาบเขาฉลาดครับน้องสาวเนี่ยเขาไปอุ้มเด็กสองคนครับอุ้มต้องการเอาชีวิตตัวเองเนี่ยปกป้องเด็กสองคนนี้อุ้มวิ่งไปผู้หญิงฮะหนีบเด็กสองคนเนี่ยมันหนีบไม่ไหวไปไม่รอดหรอกครับวิ่งไปไม่ไกลเด็กคนหนึ่งหล่นลงมากลายเป็นเด็กหญิงอายุ5ขวบเป็นลูกของไอ้คนเนี้ยไอ้จิตหลอนเนี่ยมันฟันลูกมันตายเลยมันเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้แสดงว่ารัฐบาลชุดนี้มันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการปราบยาบ้าใช่หรือเปล่าครับสิ้นเชิงและไม่เพียงรายเดียวนะพอถัดมาอีก2วันมีอีกแล้วพ่อเมายาบ้าจิตหลอนเอาหวายเคี่ยนลูกเคี่ยนนะเคี่ยนนะเคี่ยนจนเป็นริ้วทั้งตัวเลยแล้วเราจะยอมรับได้มั้ยครับเราอย่าไปคิดว่านั่นไม่ใช่ครอบครัวเราไม่ใช่เราต้องคิดว่าเขาเป็นคนไทยเขาเป็นมนุษย์แปลว่าในประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยตกอยู่ภายใต้ของอิทธิพลยาเสพติดอย่างรุนแรงใช่ไหมครับนี่ไงผมถึงบอกพี่น้องว่าเวลาพี่น้องเลือกเบอร์หนึ่งนี่นะแสดงว่าพี่น้องใจกว้างแสดงว่าพี่น้องใจบุญสุนทานด้วย
พราะว่าการเลือกเบอร์หนึ่งให้ได้ท่วมท้นเนี่ยเราจะได้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาบริหารจัดการรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะปราบยาเสพติดหมดทั้งแผ่นดินทำให้คนไทยทุกคนได้อานิสงส์ของการปราบปรามยาเสพติดนี่คือความใจบุญของพี่น้องครับเห็นไหมเราต้องเลือกครับเราต้องเลือกนี่เรื่องที่หนึ่งก็คือการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ผมลงสู่รายละเอียดนิดหน่อยเพราะเรามีเวลาพี่น้องจะรีบกลับบ้านไหมครับจะรีบกลับบ้านไหมครับไม่รีบนะผมจะอธิบายให้ละเอียดนิดหน่อยคือว่าในสมัยนายกทักษิณเนี่ยไอ้พวกนั้นมันใส่ร้ายป้ายสีนายกทักษิณว่าฆ่าตัดตอน 2,500 ศพจำได้ไหมฮะมันใส่ร้ายป้ายสีเราไม่เห็นด้วยกับการฆ่าตัดตอนหรอกครับแต่ถามว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้พวกคุณจับได้สักรายหนึ่งไหมที่สามารถสืบสาวราวเรื่องไปหานายกทักษิณคุณจับได้หรือเปล่าวะเนี่ยแม้แต่รายเดียวก็จับไม่ได้แสดงว่าคุณเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีนายกทักษิณใช่ไหมแล้วผมจะบอกนะผมฟังที่นายกทักษิณปราศรัยพูดอ่ะพูดวันที่23เมษาเราต้องใช้คำว่านายกทักษิณแนะนำเอ้านายกทักษิณแนะนำยังไงโอ้โหอย่างสุดยอดเลยครับเพราะว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธเจ้าสอนเราใช่ไหมว่าการแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุใช่ไหมครับดับทุกข์ต้องดับที่เหตุใช่ไหมนายกทักษิณท่านเลยบอกว่าวิธีการปราบยาบ้าท่านไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัดตอนเลยนะท่านบอกอันที่หนึ่งปิดโรงงานผลิตโอ้โหชัดเจนเห็นไหมผมไม่เคยเห็นนายกคนไหนหรือรัฐบาลชุดไหนพูดอย่างนี้เลยนะแต่นายกทักษิณพูดชัดครับปิดโรงงานผลิตอันที่สองกำจัดสารเคมีตั้งต้นของยาเสพติดชัดเจนนะเมื่อสารเคมีตั้งต้นยาเสพติดหมดไปมันก็ไม่มียาเสพติดใช่หรือเปล่าครับอันที่สามปิดช่องทางที่ยาเสพติดมันจะเข้าสู่ประเทศถ้าปิดช่องทางที่ยาเสพติดเข้าสู่ประเทศยาเสพติดมันก็ไม่เข้ามามันก็ไม่มียาเสพติดใช่หรือเปล่าครับชัดเจนไหมโอ้โหนี่ไงคือความล้ำเลิศของพรรคเพื่อไทยเราพรรคอื่นไม่มีใครสามารถคิดได้อย่างนี้นะนี่ไงจึงเป็นเหตุผลที่พวกเราต้องเลือกพรรคเพื่อไทยเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ผมจะบอกนะถึงเราพูดไปเนี่ยเราก็ไม่กลัวว่ามันจะลอกแบบสงสัยจะหมดเวลาใช่ไหมครับเขาบอกจริงๆว่าหมดเวลาแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็เกรงใจเหมือนกันเพราะว่าผมเมื่อกี้ผมไปปราศรัยมาสองที่ก็เลยมาที่นี่ช้าที่จริงตอนเช้าผมก็อยู่ขอนแก่นนะรีบขึ้นเครื่องบินลงมาเพราะผมอยากมาปราศรัยเอาละกลับมาประเด็นพรรคอื่นถึงรู้เขาก็ทำไม่ได้ครับเพราะว่าพรรคที่จะทำได้เนี่ยมีเฉพาะพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเองเพราะว่าจะต้องเป็นมิตรกับประเทศใกล้เคียงครับไอ้พรรคอื่นๆนี่มันเป็นศัตรูกับประเทศใกล้เคียงใช่ไหมจำไอ้คนหัวโล้นโดนแมงสาบกัดได้ไหมฮะไอ้โล้นโดนแมงสาบกัดจำได้ไหมมึงทำไมเดินทะเลทะล่าเข้าไปในประเทศเขาวะศาลประเทศเขาตัดสินนะไม่ใช่ผมพูดว่าไอ้หัวโล้นโดนแมงสาบกัดเนี่ยมันไปลุกลามแผ่นดินเขาใช่ไหมไล่หัวล้นโดนแมงสาบกัดมันโทรศัพท์มาหาใครโทรศัพท์มาหาใครแปลว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นมิตรกับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงไม่ได้ใช่หรือเปล่าเมื่อเป็นอย่างนี้ไม่มีวันเลยที่มันจะปราบยาเสพติดโดยการไปเจรจากับบ้านใกล้เรือนเคียงได้ใช่ไหมเพราะคุณเอาแต่หาเรื่องเขาอะแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยทำได้ครับเราก็ไปเจรจาแต่การพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ไปตำหนิกับบ้านใกล้เรือนเคียงไม่ใช่นะเพราะมันเป็นปกติประเทศมันใหญ่ใช่ไหมป่าไม้มันก็เยอะภูเขามันก็เยอะไอ้พวกที่คิดไม่ดีมันก็หามุมมืดต่างๆช่องว่างต่างๆไปทำโรงงานผลิตใช่ไหมครับหน้าที่รัฐบาลก็คือต้องเจรจากันจับมือกันเพื่อปราบโรงงานผลิตให้มันหมดไปใช่หรือเปล่าแล้วผมถามท่านสิครับว่าพรรคอะไรที่สามารถทำได้พรรคอะไรครับมีเพื่อไทยพรรคเดียวมีเบอร์หนึ่งพรรคเดียวเท่านั้นทำได้เอาผมไปเร็วๆนะเพราะเขาบอกให้ผมสรุปในเวลา5นาทีแล้วความสุขอื่นมีมากมายผมข้ามเรื่องความสุขไปก่อนแล้วกันได้ไหมฮะเพราะเมื่อกี้ผมฟังดูคุณโอปอนี่นะครับโคศกรูปงามเราปรบมือให้คุณโอปอหน่อยนะฮะท่านอยู่แถวๆนี้ท่านอธิบายให้พวกเราฟังมาแล้วแล้วมันมีเยอะแยะนะผมแหมเสียดายวันนี้ไม่มีเวลาแล้วผมอยากจะกระโดดไปพูดเรื่องประชาธิปไตยเลยดีกว่าพี่น้องครับประเทศไทยนี่นะมาถึงวันนี้เนี่ยเมื่อไปเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพี่น้องคิดว่าเราล้าหลังกว่าเขาไหมครับล้าหลังกว่าไหมยากจนกว่าเขาไหมเอาแล้วทำไมเป
็นอย่างเงี้ยแล้วแตกต่างอะไรกับเขาอ่ะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นกับประเทศเราก็มีระบอบการปกครองอันเดียวกันน่ะก็คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขใช่ไหมแบบเดียวกันน่ะแล้วคนญี่ปุ่นก็จงรักภักดีต่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเราก็จงรักภักดีเป็นประสงค์นิกรที่จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมเหมือนกันเลยอ้าวแล้วทำไมอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมนะผมว่าเราดีกว่าญี่ปุ่นหลายเรื่องนะเรามีแผ่นดินไหวไหมมีเปล่ามีภูเขาไฟระเบิดไหมไม่มีแผ่นดินเราเนี่ยอะไรตกไปมันก็งอกได้นะญี่ปุ่นเนี่ยปลูกของยากนะปลูกยากและญี่ปุ่นเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยนะในอายุทำงาน18-45 ปีเนี่ยตายไปเยอะนะครับ20 กว่าล้านคนญี่ปุ่นโดนปรมาณู2 ลูกจำได้ไหมฮะเวลาโดนปรมาณูเนี่ยคนโดนเนี่ยเป็นมะเร็งนะครับมะเร็งไม่เลือดขาวเป็นมะเร็งไม่เลือดขาวประมาณ300,000 คนเป็นแล้วเนี่ยปล่อยให้ตายนะไหมไม่ได้ต้องรักษาประมาณ5 ปีใช้เงินประมาณคนละ1 ล้านสามแสนล้านญี่ปุ่นเริ่มต้นด้วยความสะบักสะบอมอย่างสาหัสแล้วทำไมวันนี้เขาถึงเจริญกว่าเราล่ะคนไทยงอกกว่าเราล่ะไม่ใช่ครับผมเนี่ยมีเพื่อนไปเรียนญี่ปุ่นหลายคนเวลาไปเรียนเนี่ยคนไทยชนะครับเวลาเรียนและในวันนี้เด็กๆของเราเนี่ยไปสอบโอลิมปิกวิชาการนะครับ6 ปีแล้วครับ 6 ปีแล้ว6 วิชาครับเด็กไทยได้เหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ6 วิชา 6 ปีมาโดยตลอดแสดงว่าคนไทยฉลาดครับไม่ได้โง่กว่าใครครับเอาแล้วทำไมคนไทยมันยากจนวะเนี่ยผมสรุปรวบรัดตัดความเลยเพราะประเทศไทยมีระบอบอมาตย์ยาธิปไตยเพราะประเทศไทยมีรัฐประหารซ้ำซาก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 ใช่หรือเปล่าญี่ปุ่นมีไหมรัฐประหารสักครั้งหนึ่งก็ไม่มีพี่น้องครับการเลือกตั้งเที่ยวนี้มีความสำคัญนอกจากเรื่องความสุขที่จะให้คนไทยทั้งประเทศแล้วที่สำคัญผมว่ายิ่งกว่านั้นนะผมว่ายิ่งกว่านั้นเพราะว่าเราจะเปลี่ยนประเทศนี้จากอมาตย์ยาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่มีรัฐประหารเสียทีครับสำคัญไหมฮะมันไม่เพียงแต่ช่วยรุ่นเรานะรุ่นลูกเราหลานเหลนหลนไปชั่วกาลปาวสานเลยทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองแบบประเทศญี่ปุ่นได้ใช่ไหมครับแบบอังกฤษได้ใช่ไหมเอาแล้วกลับมาประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าท่านอยากให้นายกทักษิณกลับมาไหมอยากหรือเปล่าเอาผมถามตรงๆเถิดสมมติบนเส้นทางกลับมาของนายกทักษิณสมมตินะมีไอ้พวกขมาดเยอะแยะเลยองค์กรของขมาดเยอะแยะเลยถือปืนอยู่นะถือโซ่ตรวนอยู่ถือดาบอยู่ถือหอกอยู่คอยชิ้นแทงอย่างนี้คุณจะเชิญนายกทักษิณกลับมาไหมไม่ได้เราก็ต้องทำให้ประเทศเรานี้ไม่มีระบอบอำนาจใหญ่ที่ประทายก่อนใช่หรือเปล่าเราต้องทำให้ประเทศไทยประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นมาก่อนใช่ไหมจากนั้นถึงจะเชิญนายกทักษิณกลับมาใช่หรือเปล่านี่ไงท่านจำให้ดีๆนะเพราะไอ้พรรคเด็กน้อยเนี่ยไอ้คู่แข่งของเราเนี่ยมันชอบใส่ร้ายป้ายสีนี่คือสันดานของมันไงใส่ร้ายป้ายสีคือมันพูดตอนต้นเราจะเลือกพรรคเพื่อไทยใช่ทุกเราจะเลือกพรรคเพื่อไทยใช่ทุกเราจะเลือกประเด็นใช่ทุกเราจะเอาทักษิณกลับมาใช่ทุกเราจะทักษิณกลับมาใช่ทุกแต่คุณต้องบอกระหว่างกลางด้วยสิโว้ยต้องบอกตรงกลางด้วยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงระบอบอมาตย์ยาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นของประชาชนเสียก่อนใช่ไหมบอกระหว่างกลางด้วยสิเพราะว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญครับจากรัฐธรรมนูญ250ที่เป็นรัฐธรรมนูญอมาตย์ยาธิปไตยจากรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการทรราชให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนเสียก่อนใช่ไหมโปรดพูดครับเด็กน้อยโปรดพูดไอ้คนใส่ร้ายตอแหลพูดให้มันครบสิพรรคเพื่อไทยจะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยกฎหมายหลายฉบับที่ไอ้พวกรัฐประหารมันทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมเราก็จะแก้ให้มันถูกต้องตามหลักนิติรัฐนิติธรรมใช่ไหมครับเอาเมื่อเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยกฎหมายเป็นประชาธิปไตยใครได้ประโยชน์ประชาชนไทย67 ล้านคนได้ประโยชน์เท่าๆกันใช่หรือเปล่าใช่ไหมเท่ากันครับทุกคน67 ล้านคนได้ประโยชน์เท่ากันหมดใช่ไหมอ้าวแล้วนายกทักษิณไม่ใช่คนไทยเหรอนายกทักษิณก็คนไทยอ่ะ
ในเมื่อประชาชน67ล้านคนได้ประโยชน์เท่าเทียมกันหมดนายกทักษิณก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยเช่นกันใช่ไหมนี่ไงวันนั้นนายกทักษิณก็จะกลับมาอย่างปลอดภัยสง่างามเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไทยใช่หรือเปล่านี่ไงไอ้เด็กน้อยอย่าใส่ร้ายป้ายสีดิเพราะว่าตรงกลางเองไม่ได้พูดอ่ะเองพูดตอนหัวตอนท้ายแล้วไปพูดสิ่งที่มันเหลวไหลอ่ะใช่ไหมเนื่องจากว่าเขายืนเวลาให้ผมหมดเวลาผมก็เกรงใจเขานะผมอยากจะพูดเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งจริงๆนอกจากพรรคเพื่อไทยให้ความสุขพรรคเพื่อไทยให้ประชาธิปไตยโอ้คุณโอปองผมหนาวเลยไม่เป็นไรผมจะพูดเนื้อความสุดท้ายที่ไม่ยาวเลยแต่สำคัญมากพี่น้องครับผมถามพี่น้องนะครับว่าพี่น้องลืมวีรชนเมษาและพฤษภาหรือยังครับลืมยังครับลืมยังพวกเราลืมยังแน่ใจหรือเปล่าว่าไม่ลืมแน่ใจเปล่าเราจะสืบทอดเจตนารมณ์ของเขาไหมเราจะสืบทอดเจตนารมณ์ของเขาไหมพวกเขาเสียสละรู้ว่าไปเนี่ยวิ่งไปตรงนั้นเนี่ยตายแน่นอนเอาผมเล่านิดหน่อยหนุ่มคนนั้นชื่อเตยนะแล้วป้าคนนั้นไม่รู้จักกันเลยแต่เป็นเสื้อแดงป้าเนี่ยล้มลงไปทหารยิงชิวหนุ่มคนนั้นเนี่ยเตยเนี่ยวิ่งพ้นไปแล้วพ้นไปแล้วครับเห็นป้าล้มวิ่งกลับมาครับลากป้าผลักไปฮะพ้นวิถีกระสุนเขาตายครับนี่คือจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของวีรชนเดือนเมษาพฤษภาของพวกเราตบมือให้วีรชนหน่อยครับเขาอยู่รอบๆเรานี่แหละเขาคอยปกป้องเราแล้วเขาจะคอยดูซิว่าพวกเราเนี่ยจะสืบทอดเจตนารมณ์ของเขาหรือเปล่าจะสืบทอดไหมครับจะสืบทอดหรือเปล่าเราจะทรยศหักหลังเขาลงคอไหมครับจะทรยศหักหลังเขาได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับแล้วไม่ใช่แค่เวทีปราศรัยนี่เท่านั้นเองเราจะลืมเขาไม่ได้ตลอดชีวิตเราจะต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของเขาตลอดชีวิตเราจะทรยศหักหลังเขาไม่ได้ตลอดชีวิตของพวกเราเลยใช่ไหมผมจะกราบเรียนท่านนะว่าการเข้าคูหากาหมายเลขหนึ่งทั้งสองใบในวันที่3กรกฎาคมเนี่ยเท่ากับพวกเราทุกคนเนี่ยให้ความคารวะต่อดวงวิญญาณของวีรชนเท่ากับพวกเราทุกคนเนี่ยสืบทอดเจตนารมณ์ของวีรชนเท่ากับพวกเราทุกคนไม่ทรยศหักหลังวีรชนเพราะฉะนั้นพวกเราจะกาไหมครับเบอร์หนึ่งจะกาหรือเปล่าต้องกานะแล้วไม่เพียงแต่กาเราต้องโทรศัพท์ไปบอกอีก20 คนต่อคืนให้กาด้วยใช่ไหมใช่หรือเปล่ากาเบอร์อะไรกี่ใบหัวแถวหางแถวขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจดังๆครับนายแพทย์เหวงโตจิราการครับพี่น้องครับโอ้โหนี่แฟนนานุแฟนก็ยังอุ่นหนาฝาข้างนะครับรอมอบมาลัยดอกไม้ให้กำลังใจกับนายแพทย์เหวงโตจิราการของเราผมนี่ต้องเรียนเลยนะครับว่าอยู่บนเวทีกับท่านในหลายเวทีหลายสถานการณ์ถ้าเวทีไหนครับต้องการพูดเรื่องประชาธิปไตยต้องการคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรียกว่าเรื่องประชาธิปไตยอ่านรู้ดูได้ครับก็ต้องเป็นนายแพทย์เหวงโตจิราการ